สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จอัตโนมัติของ Suer นะครับในรุ่น A03 เจ้าเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับทำงานแบบอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายมากครับมาดูหน้าตู้นะครับก็จะมีปุ่ม สวิตช์ออนออฟคือตัวนี้นะครับออนออฟนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มที่ตั้งตามขนาดแบตที่เราจะชาร์จนะครับอันนี้จะชาร์จได้ตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ถึงแบต200แอมป์เลยนะครับเจ้าเครื่องนี้นอกจากชาร์จอัตโนมัติยังมีโหมดรีเพลย์แบตด้วยนะครับก็จะเห็นว่าคำว่ารีเพลย์ออนกับรีเพลย์ออฟถ้าเกิดเราจะรีเพลย์หรือซ่อมแบตแล้วก็ฟื้นฟูแบตแล้วก็ปรับมาที่นี่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ชาร์จอย่างเดียวเนี่ยก็รีเพลย์ออฟไปนะครับปุ่มนี้เปิดมาดูนะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ทำการชาร์จหรือรีเพลย์แบตได้ทั้ง12และ24โวลต์นะครับตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ถึงแบต200 Ah เลยนะครับมาดูลักษณะการทำแบต12โวลต์ก่อนเริ่มต้นจากการคีบอันนี้เป็นหัวคีบนะครับหัวคีบเนี่ยจะเป็นหัวคีบที่แข็งแรงครับคุณภาพดีนะครับมียางกันพวกไอกรดหรือกรดกระเด็นโดนนะครับก็คือเราคีบลบที่ลบของแบตนี้แบตลูกเดียวนะครับแล้วก็สายบวกก็มาคีบที่บวกของแบตนะครับจากนั้นเราก็ตั้งสมมุติแบตลูกนี้80แอมป์นะครับเราก็ตั้งที่80แอมป์ตัวนี้เราจะหมุนได้ถ้าเกิด120ก็ตั้งที่นี่นะครับ80แอมป์ก็ตั้งที่นี่สมมุติเราจะรีเพลย์แบตลูกนี้เพราะเป็นแบตที่ใช้งานมาสักปีกว่า2ปีแล้วก็เปิดมาพี่รีเพลย์ออนนะครับจากนั้นก็เปิดสวิตช์เครื่องออนได้เลยนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับก็จะประเมินดูว่าแบตอันนี้เป็นประเภท12หรือ24โวลต์นะครับพอเครื่องตรวจจับได้ว่าเป็น12โวลต์ก็จะเริ่มการทำงานครับจ่ายไฟชาร์จเข้ากับแบตลูกนี้นะครับเครื่องทำงานแบบอัตโนมัติคือถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยในบางรุ่นเราต้องตั้งว่า12หรือ24แต่เจ้ารุ่นเนี้ยคือจะเป็น12หรือ24เนี่ยเครื่องสามารถตรวจจับได้เองนะครับและจะทำการชาร์จที่12กับ24ตามแบตที่เราต่อนะครับพอเครื่องทำงานเสร็จชาร์จไฟจนเต็มแล้วเขาจะตัดการทำงานอัตโนมัติจะขึ้นคำว่า full ที่หน้าจอนะครับนั่นหมายความว่าแบตชาร์จเต็มแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้มีระบบเซฟตี้กันช็อตอะไรพวกนี้เซฟตี้อย่างดีเลยนะครับออกแบบที่ทันสมัยตัวเลขใหญ่นะครับก็จะแสดงโวลต์และแอมป์ในการชาร์จนะครับก็ฝากไปนะครับในเครื่องรุ่นนี้ Suer A03 ชาร์จได้ทั้ง12และ24โวลต์นะครับตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ถึงแบต200แอมป์นะครับแต่เกิน24โวลต์ชาร์จไม่ได้นะไม่ใช่ไปชาร์จพวกรถกอล์ฟ48โวลต์ไม่ได้นะครับพอเจ้าเครื่องนี้ออกแบบไว้สำหรับชาร์จแบต12หรือ24โวลต์เท่านั้นนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดูเครื่องชาร์จตัวนี้ในรุ่นสวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาดูเครื่องชาร์จตัวนี้ในรุ่นเป็นของ Suer นะครับรุ่น A03 คุณสมบัติของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องชาร์จอัตโนมัติพร้อมทั้งมีโหมดรีเพลย์แบตเตอรี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เราเอาไว้ชาร์จแบตใหม่ได้หรือแบตที่เสื่อมสภาพนะครับ ก็สามารถรีเพลย์ได้นะครับมาดูกันการทำงานการชาร์จแบต2ลูกนะครับเครื่องนี้เนี่ยมันจะทำได้ทั้งแบต12โวลต์และ24โวลต์ซึ่ง24โวลต์นั่นหมายถึงว่าแบต12โวลต์2ลูกเนี่ยอนุกรมกันเราสามารถชาร์จ2ลูกพร้อมกันได้นะครับ
อันนี้ก็ใช้ไฟบ้านปกตินะครับมาดูรายละเอียดของปุ่มดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับขนาดวอลลุ่มก็จะมีปรับขนาดตามขนาดแบตนะครับตั้งแต่แบตเล็กถึงแบต200แอมป์ได้นะครับตัวนี้ส่วนปุ่มสีเขียวก็เป็นปุ่มที่ปรับถ้าเกิดเราจะรีแพร์แบตเราก็จะปรับมาที่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราชาร์จอย่างเดียวเราก็ ปิดตัวนี้ไว้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับออนออฟนะครับมาดูการชาร์จแบต2ลูกนะครับอันนี้เป็นแบตประมาณ85แอมป์2ลูกต่ออนุกรมกันอยู่เราเริ่มต้นด้วยการคีบนะครับการโยงอนุกรมก็คือจะโยงจากขั้วลบไปบวกของอีกลูกหนึ่งก็จะเหลือบวกกับลบนะครับมาเข้าเครื่องนะครับอันนี้เป็นสายลบหัวคีบนี่ก็เป็นหัวคีบอย่างดีแข็งแรงนะครับมียางกันพวกกรดกระเด็นใส่นะครับอันนี้ก็คีบที่ตำแหน่งลบจากนั้นก็เอาขั้วบวกมาคีบที่บวกของแบตอีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะไปตั้งว่าแบตกี่แอมป์ที่วอลลุ่มตัวนี้แบต80แอมป์2ลูกไม่ใช่ว่าเอามารวมกันต้องตั้งเป็น160นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งแค่80แอมป์เพราะว่าแอมป์มันจะไหลเข้าในแต่ละลูกเท่ากันครับนี่ก็หมุนวอลลุ่มมาที่ตำแหน่ง80นะครับจากนั้นก็สมมติเราจะรีแพร์แบตนะครับเราก็ปรับไปที่ก็เปิดสวิตช์ได้เลยนะครับเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับรอประเมินผลเช็คดูว่าแบตมันเป็นแบต12หรือ24โวลต์อันนี้เครื่องตรวจจับได้แล้วนะครับว่าเป็นแบต2ลูกก็คือ24โวลต์ครับก็จะทำการชาร์จหรือรีแพร์เนี่ยในโหมด24โวลต์นะครับเมื่อทำการชาร์จแบตหรือรีแพร์แบตจนเต็มแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นสถานะคำว่าฟูลนะครับแล้วเครื่องก็จะตัดการทำงานครับก็เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายนะครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับร้านแบตเตอรี่นะครับหรือเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับคือมันง่ายมากๆสำหรับการชาร์จหรือรีแพร์แบตตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ถึงแบต200 AH เลยนะครับตัวนี้ทำได้ทั้งลูกเดียว12โวลต์แล้วก็2ลูกอนุกรม24โวลต์นะครับเราไม่ต้องตั้งอะไรมากมายนะครับก็ทำตั้งขนาดแบตแล้วเราก็คีบแบตเครื่องก็จะทำงานตรวจสอบว่าแบตเป็น12หรือ24แล้วก็จะทำการชาร์จไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จไฟจนเต็มแล้วเนี่ยเครื่องก็จะตัดการทำงานนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดของ Suer นะครับโมเดล A03 สเปคก็คือ12 24โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับก็ชาร์จได้ถึง200แอมป์2ลูกนะครับครับก็สวัสดีนะครับ